สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันธพลังกลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนที่เป็นตัวทำลายระบบบริหารผลงานของเราปัจจุบันนี้หลายๆองค์กรก็พยายามที่จะ implement สิ่งที่เราเรียกว่า performance management กันมากขึ้นนะครับคือมีการบริหารจัดการผลงานพนักงานให้สอดคล้องกับผลงานของหน่วยงานแล้วก็องค์กรเพื่อให้สุดท้ายแล้วองค์กรได้บรรลุเป้าหมายนะฮะพนักงาน A องค์กรก็จะได้ A ด้วยนะครับไม่ใช่พนักงาน A อย่างเดียวแต่องค์กรเหลือ C หรือ D dog แบบเนี้ยซึ่งหลายองค์กรก็มักจะประสบปัญหาแบบนี้อยู่เสมออะไรบ้างล่ะครับที่จะเป็นตัวทำลายระบบที่เราเรียกว่าบริหารผลงานวัฒนธรรมแบบไหนการทำงานแบบไหนที่ทำให้ระบบบริหารผลงานที่องค์กรเราอุตส่าห์เซตอัพมาอย่างยากลำบากสื่อสารกับไลน์แมเนเจอร์อย่างแบบกว่าจะขอความร่วมมือได้ทำเอาแบบ HR ก็เหนื่อยกันหลายระยะเวลานานทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายแล้วกลับถูกทำลายได้ง่ายๆจากวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้นะครับ1ก็คือผู้บริหารระดับสูงไม่เห็นความสำคัญของระบบ PMSมอง PMS เป็นแค่เพียงระบบประเมินผลงานที่จะทำให้ตัวพนักงานได้รับผลงาน A B C D E แค่นั้นนะครับหลายองค์กรผู้บริหารมองแค่นั้นจริงๆซึ่งมันเลยทำให้ตัว PMS กับตัวระบบประเมินผลมันถูกแยกออกจากกันทั้งๆที่ตัวท่านๆเหล่านี้ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมผลงานพนักงานกับผลงานขององค์กรมันไปกันคนละทางแต่ท่านๆเหล่านี้กับไม่เห็นความสำคัญของระบบที่เรียกว่า PMS นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าผู้บริหารระดับสูงอ่ะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายมีการกระตุ้นมีการเรียกว่าบริหารผลงานพนักงานกันจริงจังเวลาพนักงานถามหรือผู้บริหารระดับรองๆลงมาถามว่าเป้าหมายปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างครับ strategy ที่จะก้าวไปเป็นอย่างไรผู้บริหารระดับสูงหรือทีมผู้บริหารระดับสูงบางองค์กรนี่ตอบไม่ได้เลยนะครับไม่รู้จะไปยังไงบางคนก็โยนลงไปเอาพวกคุณก็ลองคิดกันมาดูสิผมก็แปลกใจเนาะให้ผู้บริหารระดับสูงคิดไม่ออกแล้วให้ลูกน้องเป็นคนคิดทั้งที่ลูกน้องเองก็ต้องการไกด์ไลน์ต้องการแนวทางเพื่อจะได้บริหารจัดการทีมตัวเองถูกถ้าเป็นแบบนี้ผมว่ามันก็จะย้อนกลับมาเหลือแค่ระบบ performance appraisal เหมือนเดิมนะครับแม้ว่าเราจะมี KPI มีความที่ชัดเจนแต่สุดท้ายมันก็แค่การประเมินผลไม่ใช่บริหารผลงานอันนี้คือตัวที่1ตัวที่2คือขาดการเชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานหน่วยงานลงสู่ระดับพนักงานเคสนี้คือต่างคนต่างตั้งอะครับเวลามีเวิร์กช็อปทำ KPI ทุกคนก็จะแยกย้ายกันไปต่างคนต่างทำไม่มีการเอามาพูดคุยกันเคสแบบนี้มันเลยทำให้ปัญหาในการบริหารจัดการผลงานขององค์กรมีประเด็นทันทีเพราะว่าต่างคนต่างสร้างผลงานโดยที่ไม่ได้เหลือบไปดูหน่วยงานข้างๆว่าในการที่จะบรรลุ KPI ของเราเนี่ยมันไปทำให้อีกฝ่ายนึงมีปัญหาในการทำงานหรือเปล่ามันที่เราเรียกว่า alignment นะฮะในแนวนอนเพราะฉะนั้นในการทำ PMS จริงๆเราต้องมีการพูดคุยกันโดยเฉพาะระดับ top management หรือระดับที่เรียกว่า management คือระดับจัดการนะครับผู้จัดการทุกคนจะต้องมาขึง alignment ผลงานกันนะครับไม่งั้นแล้วเราไปกันคนละทางแน่นอนวิธีการที่ผมพยายามจะให้ทำเวลาทำเวิร์กช็อปเรื่อง PMS ก็คือเราอาจจะต่างคนต่างกำหนดเป้าหมายมาก็ได้ครับไม่เป็นไรถ้าเรายังถนัดแบบนั้นแต่เราจะต้องเข้ามาประชุมร่วมกันโดยเอาหน่วยงานหลักของธุรกิจพรีเซนต์ก่อนว่าเป้าหมายที่เราจะทำในปีนี้คือแบบนี้แบบนี้นะเราเชื่อมโยงกับเป้าองค์กรแบบนี้ยอดขายกำไรต้นทุนอะไรต่างๆมันออกมาเรียบร้อยละคราวนี้หน่วยงานอื่นๆก็จะตามมาพรีเซนต์ละเช่นสมมติว่าฝ่ายขายนำธุรกิจนี้ฝ่ายขายนำเนาะขายนำเสร็จก็จะพรีเซนต์ทุกสิ่งอย่างเราจะขยายยอดขายแบบไหนไปประเทศไหนเสร็จแล้วไอ้การขายเนี่ยถ้าเราต้องมีของที่เราต้องผลิตแล้วก็ส่งออกไปขายฝ่ายผลิตโปรดักชันก็จะมาพรีเซนต์ต่อแล้วถ้าเป้าหมายของโปรดักชันมันไม่เชื่อมโยงกับเซลล์นี่แหละฮะเราจะต้องมาคุยกันละว่าเฮ้ยพี่โปรดักชันผมอะตั้งเป้าแบบนี้ซึ่ง CEO ก็แจ้งมาแล้วว่าเราจะมุ่งไปทิศนี้เพราะฉะนั้นถ้าพี่โปรดักชันตั้งเป้าแบบนี้มันไม่อะไรกันนะมันอาจจะทำให้ยอดขายบริษัทไม่ได้ตามเป้าก็ได้เพราะฉะนั้นขอปรับปรุงนิดหนึ่งได้ไหมอย่างเงี้ยฮะเราจะคุยกันแบบนี้จริงๆพอโปรดักชันวางเสร็จปั๊บเรียบร้อยเชื่อมโยงกับขายเสร็จสมมุติ
maintenance นะฮะขึ้นมา present ต่อ production ก็จะบอกว่าเอ้า maintenance ถ้าคุณวางแผนซ่อมบำรุงแบบนี้ preventive แบบนี้เฮ้ยมันไม่เชื่อมกับระบบการผลิตซึ่งเมื่อกี้ผมไปเชื่อมกับเซลล์แล้วนะดังนั้นอาจจะต้องปรับตรงนี้หน่อยได้ไหมให้คุณเข้ามา preventive ช่วงไหนแบบไหน corrective ยังไงถ้าเครื่องจักรเสียคุณสามารถจะเข้ามาขยับให้เราได้เพื่อให้มันรันได้เร็วที่สุดกี่นาทีกี่ชั่วโมงมันจะมีการคุยกันอย่างเงี้ยไล่ไปทุกหน่วยงานจนกระทั่งครบพอครบแล้วมันก็จะเกิด alignment เคสนี้แหละครับที่เราเรียกว่าการเชื่อมโยงเป้าหมายเข้าสู่เป้าหมายขององค์กรนะครับอันนี้อันที่2นะครับอันที่3คือพอเราทํา PMS เสร็จเราขาดการสื่อสารกันอะเรื่องผลงานหลายองค์กรเนี่ยที่เราบอกว่ามีการ feedback coaching เนี่ยพยายามจะเซตขึ้นมาให้ได้แต่สุดท้ายมันก็ค่อยๆหายไปมันเหมือนมันละลายไปกับสายลมอะไรเงี้ยนะครับคือ PMS เนี่ยมันต้อง communicate อะถ้าเราตั้งเป้าแล้วพนักงานทำไม่ได้หรือทำได้ดีมากน้อยต่างกันหัวหน้าเองจะต้องมีการ communication feedback coaching อยู่ตลอดเวลาถ้าลูกน้องทำไม่เป็นนายก็ต้องสอนนะครับคือเป็นลักษณะของการช่วยให้พนักงานบรรลุเป้าหมายให้ได้ดังนั้นองค์กรไหนที่ขาดการสื่อสารในระบบ PMS นี่แหละฮะคือจุดอ่อนอันนึงแล้วที่จะทำให้ PMS ไม่สำเร็จนะครับตัวสุดท้ายก็คือขาดเรื่องของการเชื่อมโยงระบบรางวัลตามทฤษฎีว่ากันแบบว่า PMS ก็ต้อง PMS เราไม่ควรเอา reward มาเชื่อมแต่ในทางปฏิบัติอ่ะพนักงานทำงานเนี่ยเขามอง reward อยู่แล้วแต่จะทำยังไงที่ทำให้เขาแยกแยะให้ถูกต้องมากกว่าคือเหมือนกับ PMS ก็ทำให้ได้ตามเป้าอ่ะคุณบริหารจัดการตามนี้นะแต่คุณมั่นใจได้เลยว่าถ้าคุณทำได้ตามเป้าองค์กรก็จะมี reward ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นเงินเดือนโบนัส incentive ต่างๆมันก็จะถูกวางไว้เป็นกรอบไว้ให้ซึ่งขอเพียงแค่คุณทำตามระบบอ่ะแล้วได้ผลลัพธ์ตามที่เราตกลงกันไว้อ่ะ reward มันก็มาเองเพราะฉะนั้นระบบมันเป็นลูปของมันอยู่การที่จะทำให้ PMS ประสบความสำเร็จผู้บริหารระดับสูงต้องลงมาเล่นด้วยตัวท่านเองเยอะนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของ HR ที่จะต้องกระตุ้นระบบสื่อสารให้ Line Manager ทราบตอนตั้งเป้า Line Manager ก็ต้องมาคุยกันโดยที่อาจจะมี HR เป็น Facilitator ผู้บริหารระดับสูงนั่งอยู่ด้วยเพื่อทำ Alignment ของเป้าให้ครบทุกฝ่ายหลังจากนั้นเราก็ไปกระจายละลงสู่ระดับพนักงานนะพอระดับพนักงานเสร็จปั๊บเริ่มทำงานตัวแมเนเจอร์เองก็ต้องมีการสื่อสารฟีดแบ็กโคชชิ่งกันอยู่ตลอดเวลาปลายปีถ้าผลงานได้ตามเป้าเราก็มีรางวัลให้ระบบมันควรจะเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นจุดแรกที่ท่านจะต้องเช็คในระบบ PMS ของท่านว่ามันมีประเด็นที่จะทำลายระบบนี้ไหมคือ1ผู้บริหารระดับสูงเห็นความสำคัญไหม2เป้าหมายเราล่ะเชื่อมโยงกันจากบนลงล่างแล้วก็แนวนอนเนี่ยเชื่อมกันไหม KPI ไม่ไปแครชกันเองใช่ไหม3สื่อสารกันอยู่อย่างระดับสม่ำเสมอหรือเปล่า4มันเชื่อมกับระบบการให้รางวัลตรงไปตรงมามากน้อยแค่ไหนหรือระบบการให้รางวัลอยู่ที่ปลายปากกาของผู้บริหารนี่ก็เสร็จอีกมันก็จะทำให้ PMS ของเราไม่ประสบความสำเร็จลองเอาประเด็นเหล่านี้ไปตรวจสอบ PMS ของท่านดูแล้วกันนะครับจะได้แก้ไขได้ตรงจุดนะฮะฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ